โยโย่สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับแบสซี่นิวนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเกม Tiny Tina Wonderland นะครับก็วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีฟาร์มหลายๆคนที่เอ็นเกมแล้วก็คงจะรู้จักอันดับมิสดีอยู่แล้วนะครับผมเราผมจะมาแนะนำวิธีการฟาร์มมิสที่ดีที่สุดในเกมแล้วก็วิธีฟาร์มคิตตันในเคออสที่ดีที่สุดในเกมนะครับผมอ่ะไปเราไปดูกันเลยฮัลโหลอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับว่าผมได้มาประมาณเท่าไหร่วะ 30,000 กว่ามิสนะแล้วก็คิตตันอีกนิดหน่อยนะครับที่จริงแล้วเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยคิตตันจะเยอะกว่านี้นะครับอันนี้เพื่อนๆอาจจะงงว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะอันนี้เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังทีหลังนะว่าอันเนี้ย requirement เนี่ยน้อยมากเลยแค่คุณต้องการโชคแค่นั้นเองโชคในการที่คุณจะไปเล่นเคออสแบบสุ่มรอบสั้นนะไม่ต้องรอบยาวหรอกรอบสั้นนะเคออสแบบสุ่มบวกคิตตัน 20% มันจะเขียนอย่างนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับถ้าเกิดจำผิดก็ขออภัยด้วยและสิ่งที่คุณต้องทำก็คือคุณต้องมาเจอซอมบอสหลังจากที่ฆ่าซอมบอสตายปั๊บเนี่ยคุณก็มาเนี่ยมาฆ่าตัวตายนะไอ้บอสตัวนี้มันจะบักครับต่อให้คุณตายเนี่ยไอ้ตัวคอนทินิวคุณก็จะไม่ลดถ้าเกิดว่าคุณก็ฟาร์มมันได้เรื่อยๆเลยเว้ยตาละ 30,000 ตาละ 30,000 มิดนะแล้วก็คิตตันอีกประมาณตาละเกือบพันแล้วก็เอาไปกดเอกตายหัวควยที่พวกคุณกดกันแล้วแม่งก็ได้แต่เกลือนั่นแหละก็กดเกลือไม่เข้าไปนะโอเคอันนี้ก็สิ่งดีๆที่ผมนำมาแชร์ในวันนี้นะครับแล้วก็ขอจบคลิปในเพียงเท่านี้ถ้าชอบมึงกดไลค์มึงกดซับด้วยไอ้สัตว์แค่นี้แหละ